ีค่ะพบกับรายการสิงสาทางมติชนออนไลน์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะท่านผู้ชมคะเรื่องของความโหดร้ายของมนุษย์ยังคงมีให้เราพบเห็นอยู่เรื่อยๆเมื่อเจ้าหน้าที่ของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้งได้รับการร้องเรียนว่าเลี้ยงผาแม่ลูกคู่หนึ่งกำลังถูกทำร้ายอยู่ที่บริเวณหุบป่าตาดจังหวัดอุทัยธานีเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปช่วยแม่เลี้ยงผาและลูกน้อยเอาไว้ได้แต่ว่าเจ้าเลี้ยงผาตัวแม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็บอบช้ำเกินกว่าที่จะมีชีวิตอยู่ได้ผู้ที่มีชีวิตอยู่รอดในวันนั้นจึงเหลือเพียงลูกน้อยตัวเดียวเท่านั้นเจ้าหน้าที่ของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้งได้นำลูกเลี้ยงผาตัวน้อยเข้ามาฟูมฟักอยู่ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีโดยตั้งชื่อตามเสียงร้องของเจ้าลูกเลี้ยงผาตัวนี้ว่าเจ้าแอะวันนี้เลี้ยงผาแอะอายุได้7ปีและกลายเป็นแม่แอะซึ่งกำลังเลี้ยงลูกน้อยชื่อว่าเจ้าแสงรุ้งอยู่ภายในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้งจากการผสมพันธุ์ของเจ้าเลี้ยงผาตัวพ่อชื่อว่าเจ้ารุ่งเรืองรายการสิงสาเราจะพาไปเยี่ยมครอบครัวเลี้ยงผาในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้งกันนะคะสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้งรับดูแลอุปการะเลี้ยงผาไว้ทั้งหมด10ตัวส่วนหนึ่งสำหรับเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์รุ่นนี้ค่อนข้างเชื่องเพราะใกล้ชิดกับคนเลี้ยงแต่สำหรับรุ่นลูกก็จะถูกเลี้ยงอีกแบบหนึ่งไม่ให้ใกล้ชิดกับคนเลี้ยงมากนักด้วยหวังว่าสักวันหนึ่งจะนำไปปล่อยคืนสู่พื้นที่ธรรมชาติได้ส่วนใหญ่ก็จะได้เป็นสัตว์แก้ไขปัญหามานะครับลูกสัตว์พัดหลงถึงว่าอาจจะตามแม่มาแล้วก็ลงมาในพื้นที่เกษตรชาวบ้านเจอหรือไม่บางทีก็อาจจะแม่ถูกทำร้ายแล้วก็ตายไปก็ชาวบ้านแจ้งเราหรือไม่เจ้าหน้าที่ก็รับมาส่งต่อให้เราดูแลซึ่งส่วนใหญ่ที่เป็นต้นพันธุ์ของเลี้ยงผาหลักๆก็คือลูกกำพร้าแล้วเราก็มาเลี้ยงดูแลจนโตเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตามที่เคยทราบจากอาจารย์จากคณะวรรณศาสตร์เลี้ยงผาก็ไม่ได้อยู่หน้าผาอย่างเดียวตลอดครับอาจารย์ยกตัวอย่างว่าเคยไปเจอที่มีการก็อยู่ตามป่าไผ่ชุนล่านี่แหละครับค่ะก็จริงๆก็อาจจะสามารถปรับตัวได้แต่ว่าที่เรายังเห็นอยู่ใช้ชีวิตอยู่บนหน้าผามากเพราะว่าพื้นที่เกษตรบุกไปจนถึงปีนเขาแล้วก็จำเป็นต้องถอยร่นเข้าไปในเขตพื้นที่อนุรักษ์ต้องจะปลอดภัยจริงๆเลี้ยงผาก็ถ้าในธรรมชาติก็อาจจะลงมาหากินตามพื้นที่ราบบ้างในคอกเลี้ยงนะครับก็ทำลักษณะเป็นโรงเรือนหลบแดดหลบฝนให้แต่ว่าก็มีลักษณะให้มันเป็นบันไดคล้ายๆหน้าผาที่จะขึ้นไปแล้วก็แห้งส่วนแห้งมากขึ้นถ้าในธรรมชาติก็กินใบไม้กินผลไม้นะครับที่นี่ก็ให้เป็นใบไม้ก็เสริมด้วยผลไม้แล้วก็อาหารข้นแล้วก็ให้เกลือแร่ของปศุสัตว์ทดแทนโป่งธรรมชาติครับแต่ว่าลูกกำพร้าเนี่ยรับมาต้องเลี้ยงด้วยนมแพะนะคือป้อนนมก็จะคุ้นเคยกับคนเราเลี้ยงให้เชื่องเพราะว่าต้องการเป็นพ่อแม่พันธุ์อยู่ในสถานีนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เกิดในคอกใหญ่เนี่ยเป็นลูกที่เกิดจากพวกพ่อแม่พวกนี้ก็จะไม่ค่อยคุ้นส่วนนั้นก็สามารถนำไปปล่อยได้พื้นที่อยู่อาศัยถูกบุกรุกนะครับจะสังเกตคือป่าที่มีหน้าผาของปูนอ่ะพื้นที่จะเป็นพื้นที่ตัดชาวบ้านก็จะบุกพื้นที่ไปจนประชิดตีนเขาเลยนะฮะไม่มีรัศมีเขาออกมาก็
ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็พอทำพื้นที่เกษตรมากใช้ยาฆ่าแมลงที่นี่ก็มีปัญหานะครับคือเลี้ยงผาออกมาตามไร่ข้าวโพดแล้วเกษตรกรใช้ยาประเภทดูดซึมแค่เดินผ่านเนี่ยก็เป็นแผลผุพองนะครับแล้วก็ช่วงหน้าแล้งนี่ก็เลี้ยงผาก็ต้องมาหากินน้ำที่ข้างล่างนะที่ตีนเขาก็มีปัญหาว่าอาจจะถูกล่าถูกรถชนถูกหมาชาวบ้านไล่ล่ากันสถานการณ์ของเลี้ยงผาในธรรมชาติวันนี้ถูกคุกคามอย่างหนักพื้นที่แหล่งที่อยู่ของพวกมันซึ่งอยู่ตามหน้าผาของภูเขาหินปูนถูกมนุษย์บุกรุกทำการเกษตรเข้าไปถึงตีนเขาเลี้ยงผาหลายตัวลงมาหากินในพื้นราบก็ถูกฆ่าถูกทำร้ายอย่างทารุณด้วยความเชื่อผิดๆที่ว่าหนังเขาและน้ำมันของพวกมันสามารถรักษาโรคบางอย่างได้เลี้ยงผาทั้ง10ตัวอาศัยอยู่ในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้งพวกมันกินอิ่มนอนหลับดูร่าเริงทุกตัวแต่คงจะดีกว่านี้หรือเปล่าหากก่อนหน้านี้มันไม่ถูกมนุษย์เบียดเบียนจนต้องมาอาศัยอยู่ในที่แห่งนี้หน้าผาและภูเขาจำลองอาจจะทำให้พวกมันปลอดภัยและแข็งแรงเทียบเท่ากับอยู่ในธรรมชาติแต่แท้จริงแล้วพวกมันควรจะอยู่ในที่ที่เป็นถิ่นเดิมของพวกมันมากกว่าไม่ใช่หรือเสือที่น่ากลัวฉันจะพาไปดูช้างที่ตัวโตเขาจะพามาให้ฉันต้องทำไงแค่เธอเป